านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0 สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บสย.ค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4% ต่อปีผ่อนนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชี้ช่องรวยผู้ฟังนั่งตุ่นทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่านนาฏการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะบรรยากาศการซื้อขายตลาดหุ้นไทยในวันอังคารที่14เดือนสิงหาคมนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเปิดมาอยู่ในแดนลบลงไปต่ำสุด 1,684 จุดลบไป21จุดค่ะแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมายืนที่บริเวณ 1,687 จุดนะคะลบ18จุดมูลค่าการซื้อขาย 19,000 ล้านบาทค่ะอันดับหุ้นไทยที่ยังโดนในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเป็น CPO นะคะ CPO โดนกดลงมานะคะเมื่อเช้า69บาท25สตางค์ตอนนี้ตีตื้นขึ้นมา69บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงบาท50สตางค์อันดับ2ปตท.ค่ะ51บาท25สตางค์ลดไป50สตางค์ GC 82บาทนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะตีตื้นตัวที่ตีตื้นกลับมานะคะก็มี PTTGC บ้านปู่นะฮะ IVL นะฮะเมื่อเช้าก็แดงๆไปเริ่มเป็นสีเขียวบ้างแล้วในตอนนี้นะฮะแล้วก็สผ.ก็ตีกลับขึ้นมาจาก136ไล่ขึ้นมา138บาทนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับข้อมูลนักทุนที่ติดตามรายการวิเศษสายไลฟ์ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาเศษนะฮะผ่านช่องทาง Facebook Liveก็ขอแนะนำให้นักทุนก็ไปนั่งฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะนักทุนก็จะได้ข้อมูลความรู้การลงทุนอีกมากมายตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาครึ่งนั่นเองนะคะก็สามารถแชร์ไปได้ที่หน้าของท่านได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราวของการลงทุนในช่วงเวลา11นาฬิกาเศษๆกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทรวิชาตินะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะหรือว่าคุณหนองค่ะสวัสดีค่ะคุณหนองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะข้อมูลต่างๆที่คุณอ๋องพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครับผมนี่สิพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะวันที่15ก็คงจะผ่านมาแล้วครับพี่คงจะผ่านจุดพีคไปตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ1111ใช่นะ1730นะพี่ครับมันคงจะผ่านไปแล้วครับพี่โอเคพีคของคุณอ๋อง1730น่าจะมองตรงนั้นนะคะครับตอนแรกคิดว่าจะพีควันที่15นะมาพีคแบบโลเลยใช่มาโลเลยครับอืมครับผมครับพีคแบบไหนก็ได้หมดพีคโลหรือพีคไฮแล้วแต่นักทุนจบพีควันที่15ก็ต้องว่าน่าจะจบพีคอ่ะนะฮะครับแต่มันน่าจะจบไปตั้งแต่1730วันไหนที่วันพฤหัสใช่ป่ะค่ะเออครับผมคุณหมอจบเรียบร้อยละแล้วยังไงต่อถ้าจบละมันก็คือเป็นภาพของการพักฐานนะครับสำหรับตัวภาพตลาดนะครับพี่มันก็จะมีถ้าเป็นแนวรับหลักของในรอบเนี้ยนะครับมองไว้3แนวนะครับที่เป็นโอกาสสำหรับคนที่ตกรถรอบที่แล้วนะครับอันนี้โอกาสมาอีกครั้งนึงสำหรับการซื้อหุ้นนะครับก็จะมีอยู่ที่1675นะครับแนวแรกแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1660จุดมากกว่านั้นก็คืออยู่ที่บริเวณประมาณ1640จุดตามแนวแบ่งซื้อตามแนวรับซึ่งน่าจะเป็นเป้าของรอบเนี้ยสำหรับการพักฐานลงมานะฮะอันนี้คือในภาพรวมส่วนในวันนี้นะครับมันจะมีเซตเนี่ยจะมีกรอบล่างที่ประมาณ1680นะฮะ1680-685ที่ลงมาแล้วอาจจะมีภาพการดีขึ้นมาดีสลับขึ้นมานะครับ
ซึ่งมองก็คือกรอบบนอ่ะผมว่ามันน่าจะจำกัดประมาณสัก 1,700 ถึงประมาณ 1,720 จุดครับที่เป็นกรอบบนที่น่าจะจำกัดการดีดตัวแล้วก็ตามภาพรวมสำหรับการพักฐานลงมานะครับอันนี้คือในส่วนของภาพตลาดครับพี่ก็นะใครที่ตกรถนะคะไม่ต้องกลัวว่าขึ้นรถไม่ได้นะคะถอยมารับแล้วนะคะใช่ครับก็แต่เห็นคุณอ๋องซื้อหรือเปล่าน้องตีตัวขึ้น CPO ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่นะจ๊ะ70บาทครับ70 71แล้วก็ตีตัวระยะสุดท้ายยังคะใช่70 71แล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณให้ที่สองแนวนะครับ73 74แล้วก็70 71นาทีอันนี้ผมบอกสั่งซื้อนะแล้วถ้ามันเริ่มขึ้นพี่ช่วยบอกทีหนึ่งว่าตอนให้ซื้อราคาเท่าไหร่อยู่นะพี่นี่พี่บอกตอนมันลงไงเส้นแบบเท่ากับว่าดิสเครดิตสูงนะแต่ว่าตอนมันขึ้นช่วยรื้อฟื้นด้วยว่าผมเคยให้ซื้อตอนราคามันลงมาต่ำๆอย่างเงี้ยเหมือน IRPT อย่างเงี้ยให้ซื้อประมาณ 5.5 5.6 อย่างเงี้ยครับพี่พี่มันจำไม่เคยได้แล้วตอนมันขึ้นช่วยรื้อฟื้นกลับด้วยว่าผมให้ซื้อที่ประมาณ70แล้วก็73 74นะครับในอนาคตข้างหน้านะพี่ครับผมนักลงทุนคะคุณอ๋องก็บอกให้ช่วยจำพี่มอนด้วยนะคะครับช่วยขึ้นเขาจำด้วยครับเพราะเขาจำได้แต่ภาพลบของผมนะฮะถ้าสวยงา มซื้อแล้วมันขึ้นไปต่อเนื่องพี่เขาไม่จำนะฮะแต่ตอนนี้พี่จำได้ของจอมมานของน้องของพี่น้องมานพี่อะไรนะ SBI ครับน้องมานได้รอบนี้น้องมานของพี่ได้ครับน้องอ๋องไม่ได้น้องอ๋องน้องชายเคืองทีนี้ถ้านักทุนขึ้นตีตั๋ว CPO ไป71บาทแล้วถ้าถอยมา69เอาไงคะคุณอ๋องก็ถือก่อนครับเพราะว่ามองก็คือต่ำกว่า70ไม่นานครับสักระยะนึงเพราะว่าการลงมาตั้งแต่บริเวณระดับประมาณราคาที่ตั้งแต่90บาทอะมันลงมาช่วงแบบปลายรอบแล้วครับค่ะก็ถือไว้ก่อนครับโอเคถือไว้ก่อนนะใครที่ตีตัวนี้เราขึ้นรถไปละ CPO ครับเราไทม์มิ่งก็คือเป็นระยะกลางนะครับซึ่งบอกไว้แล้วสำหรับคนที่รอได้นะครับถ้าแบบจะซื้อแล้วหวังขึ้นก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าขึ้นเหมือนกันจะต้องการภาพการตั้งฐานก่อนครับแล้วค่อยฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับค่ะค่ะก็เนี่ยคุณอ๋องก็เคลียร์แล้วเนาะหมดแล้วล่ะใช่ไหมของคุณอ๋องที่ตีตั๋วขึ้นมารอบนี้ CPO ใช่ที่มีแบบให้เริ่มซื้อก็คือตัวเนี้ยตัวเดียวก่อนนะครับแล้วอย่าง IRPC เนี่ยก็ถ้าใครจะซื้อก็เป็นดูตรงประมาณ 6.2 6บาท 6.3 ละกันอีกทีถ้าใครจะซื้อนะครับที่แบบโหตอน 6.7 อยากซื้อจริงๆเลยนะครับกลัวมันจะไปปรับตัวขึ้นเนี่ยอันนี้ครับเป็นโอกาสละในการแบบเริ่มเข้าซื้อกินเองในช่วงประมาณสัก6บาท 6.25 ครับซื้อได้นะฮะส่วน CPF ที่ลงมาเยอะเดี๋ยวจะบอกทีว่าจะซื้อกลับอีกทีเมื่อไหร่นะครับมีตัวไหนที่ดูแลอยู่ครับมีตัวไหนอีกไหมคะช่วยจำหน่อยสิที่จำไม่ได้แล้วก็หมดแล้วครับพี่ก็มีตัวเคก็คือ 30.5 นะครับถ้าสูงกว่าก็คัดลอสำหรับฝั่งช็อตนะฮะครับผมก็มีพี่ตัวได้กำไรแต่พี่ไม่จำไงตัวไหนได้กำไรบ้างคะ KTC นี่ก็มีให้ช็อตไว้ตั้งแต่บริเวณ KTC บริเวณ30บาท29บาทครับตอนนี้ได้กำไรมา32บาทแล้วเนาะตัวช็อตครับผมแล้วก็มีตัวอะไรอีกอ่ะตัว KTB นี่ก็ให้ก็ซื้อนะครับพี่ใช่ตัว KTB ใช่ก็ลงมาอ่อนตัวก็ย่อตัวมาซื้อก่อนละกันนะครับสำหรับตัว KTB เดี๋ยวตอนนี้ก็แนะนำไปตั้งแต่ประมาณ 18.5 นะฮะตอนนี้19บาทอย่างนี้พี่ผมจดทุกอย่างนะนะฮะให้รายงานผมก็เนี่ยครับสิ่งที่ปรับซื้อแล้วมันปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะมีถ้าย่อลงมาก็คือรับประมาณ18.5 18.7
ีกทีนึงนะครับสำหรับกลุ่มแบงค์ที่ตอนนี้ชอบKTB มากที่สุดนะฮะ KTB นะครับชอบมากที่สุดใช่ครับแล้วIVL ถ้าใครเป็นช็อตไว้เมื่อวันศุกร์นะครับก็ดูแนวเดิม 59.5 ครับสูงกว่าก็ออกมาก่อนนะฮะไม่สูงกว่าเนี่ยมันก็จะมีแนวรับต่อไปนะครับอยู่ประมาณ 56.5 แล้วก็ที่บริเวณประมาณ5654บาทนะครับสำหรับการรอปิดครับผมหุ้นอีกตัวหนึ่งคุณอ๋องจำได้ไหมที่คุณอ๋องให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับตัวไหนครับหุ้นตัวนี้นะที่คุณอ๋องเสี่ยงชีวิตอ่ะช่างกล้าตอนนี้จะมองเป็นอย่างไรต่อหุ้น ECF มีน้องคุณตามอยู่ ECF ด้วยค่ะพี่ม่อนคุณนุช ECF นะอ๋อใช่ลืมไปนะครับเหมือนเดิมแมรี่คือ 7.65 ต่ำกว่าออกมาก่อนคุณนุชจดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณอ๋องเพราะพี่กลัวหุ้นแบบประมาณว่าแบบเนี้ยเดี๋ยวทุนไปออกไม่ทันเวลาคัดก็ไม่คัดเวลาแบบว่าให้ออกก็ไม่ออกเดี๋ยวคุณอ๋องจะพัวพันเยอะนะขอราคาคัดอีกทีค่ะนักทุนจดไว้ด้วยใครตามหุ้น ECF 7.65 ครับถ้าจำก็ออกมาสองครับผม 7.65 เอางี้ก่อนเอาราคาที่มันจะเสียไอ้ราคาที่จะได้เรื่องของใครของใครนะไอ้ราคาที่เสีย ECF นี่ 6.75 ถ้าไม่ออก 6.65 พี่ 6.65 ดูดิโอ้ยไม่ได้ 7.65 โทษทีโอ้ยตัวเลขตัวหนึ่งมีผลกับชีวิตมากท่านผู้ชมที่มองเขาเป็นอะไรกับผมมาเนี่ยเขาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วเขากัดจิกไม่ยอมปล่อยผมเลยเนี่ยแล้วพี่กัดจิกพี่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องกัดต้องจิกอ่องเลยนะพี่ธรรมดามากเลยครับผมแบบเหมือนจะคอยโอ้ยนี่อะไรบอกถึงคำร้องก็ผิด 7.65 ครับพี่7.65อีกครั้งหนึ่งอีกทีคุณนุชเคลียร์เพราะพี่กลัวเล่นหุ้นประเภทดีท้าออกไม่ทันแล้วเห็นไหมเป็นห่วงคุณอ๋องขนาดไหนเดี๋ยวคุณอ๋องพัวพันไม่จบไม่สิ้นปีทั้งชาติพัวพันกับเขาไม่เลิกอีกครับดีนะที่พี่ม่อนเตือนเนี่ยคือผมก็ลืมไปแล้วผู้ใหญ่ว่าเขาเรียกว่าดีเข้าใจไหมผู้ใหญ่ชมเขาเรียกว่าด่าโอเคเปล่าครับโอ้คุณเล่นที่แหนจะแซวนิดหน่อยนะฮะเป็นศึกษาแล้วพี่ครับแซวเล่นครับพี่แซวพี่ก็ไม่เคยคิดว่าพี่กัดจิกตีน้องเลยนะพี่แบบเป็นห่วงเป็นใยตลอดเลยฮะไม่ห่วงไม่ว่าหรอกเนี่ยน่ะมี ETF นะครับ 7.65 แล้วก็ตัวอะไรตู้จ่าโฮดดิ้งนะครับเหมือนเดิม 20.7 ครับถ้าใครมีอยู่ก็ยังถือได้เพื่อแบบรอมันปรับตัวขึ้นไปประมาณ 22.8 ครับที่ปรึกษาโฮลดิ้งนะคะใช่ปรึกษาโฮลดิ้งครับโอเคต่อไปซีรีส์ยูค่ะตัวซีรีส์ยูนะครับก็ตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกทีละกันต้องรอฟื้นมาก่อนครับเราค่อยดูอีกทีนึงครับขอเวลาซีก่อนแล้วกันครับปิดช็อตไปแล้วใช่ไหมคะปิดไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วครับที่มันหลุดต่ำกว่าครับไม่ใช่ผมให้ลองพี่แล้วมันหลุดไงมันหลุดต่ำกว่าบริเวณเท่าไหร่อ่ะที่บอกว่ามันไว้ให้โคลอลองใช่ไหมที่ทะลุ1.2ขึ้นไปอ่ะมันขึ้นไป1.3ไงพี่แล้วก็ย่อลงมาถ้าบอกให้ปิดไว้ถ้าแบบมันต่ำกว่า1.27มันลงไป1.23ครับเพราะนั้นก็ปิดเรียบร้อยละเดี๋ยวเปิดทีนึงเดี๋ยวจะบอกทีละกันครับได้ค่ะโอเคครับสำหรับว่าจะเล่นฝั่งรองหรือฝั่งช็อตนะครับสำหรับตัวที่ดีอยู่ส่วนทองคำก็ปิดช็อตละนะครับลงมาที่แนวรับละทำกำไรไปโอเคใช่ประมาณ 1,200 เหรียญนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าแบบจะรอเด้งแล้วเปิดช็อตต่อไหมเดี๋ยวจะบอกทีนึงนี่ให้ติดไว้ก่อนค่ะครับทำกำไรไปก่อนสำหรับที่แนะนำช็อตไว้ครับได้ค่ะโอเคแล้วก็เป็นข้อมูลที่คุณเอาฝากนักทุนไว้นะส่วนนักทุนที่น่ารักทั้งหลายนะฮะถ้ากรณีมีหุ้นเก่งกำไรนะฮะอย่างเช่นหุ้นบางตัว ECF นะฮะใครถามมาก็ช่วยเพื่อนๆนักทุนเราหน่อยนะเอาราคาแบบคัดนะเอาราคาแบบช่วยเหลือไม่ให้แบบว่าติดหุ้นอ่ะ
ส่วนราคาบนใครได้กำไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกถ้าห่วงเขาจริงๆต้องเอาราคาคัดมาบอกหรือเขาไปถามรายการไหนแล้วก็ส่งจากรายการคุณอ๋องบอกว่าให้คัดแต่ต้องอ้างคุณอ๋องนะอย่าไปอ้างเป็นตัวเองนะเดี๋ยวโดนคอร์ตจับเลยเออใช่ใช่ต้องบอกคุณอ๋องบอกให้คัดที่ 7.65 ต้องมีที่มาที่ไปนะอย่าไปเป็นเรื่องของเรานะเพราะเราไม่มีสิทธิ์มาให้ราคาคัดราคาซื้อหุ้นนะต้องเป็นคุณอ๋องเท่านั้นนะฮะถ้าไปรายการอื่นต้องบอกคุณอ๋องเอกภาวินให้คัด ECF 7.65 เนี่ยต้องบอกที่มาด้วยโอเคขอบคุณนะนักทุนที่น่ารักทั้งหลายนะฮะก็ช่วยๆกันนะเพราะบางท่านอาจจะแบบเหมือนแบบมือใหม่อ่ะยังไม่เข้าใจว่าคัดมาสำคัญสำหรับการเล่นเก่งไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นสิ่งดีนะเป็นบอกเตือนเขาว่าเราก็ดีด้วยของเราด้วยนะครับคนไม่รู้จะได้รู้นะครับจะช่วยกันครับพอเข้าใจนักลงทุน100คนจะมีนักลงทุนที่ไม่รู้เลย90คนนะมีรู้แค่10คนเท่านั้นเองเพื่อนๆนักลงทุนอีก10คนเผื่อแผ่มาให้เพื่อนๆติดหุ้นกันก็บอกจุดคัดด้วยนะบอกแล้วเราต้องเปลี่ยนบอกว่าเรียกอะไรนะเทรนด์ของตลาดอันใหม่ตลาดปกติเขาจะเอากำไรกันแต่ว่าตลาดของเราเสียเท่าไหร่แล้วว่ากันนะทั้งตุนคือถ้าเราคุมเสียได้มันจะปลอดภัยนั่นเองนะฮะได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณอ๋อครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะฮะก็เผื่อเพื่อนๆสัก90คนนะฮะจะได้ไม่นัวเรื่องหุ้นกันเยอะนะทั้งตุนนะช่วงจังหวะตลาดสร้างฐานเนี้ยอาจจะแบบนะจะพลัดจะพลูแล้วมันอึดอัดนะมันเหนื่อยใจเข้าใจสำหรับท่านที่ตามหุ้นแล้วออกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็ในช่วงนี้ตามต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกับทางด้านคุณพงษ์พัฒน์คำชูนั่นเองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะคะหรือว่าคุณแชมป์นะคะเราก็ต่อเนื่องจากช่วงเช้า 10:30 นะฮะเดี๋ยวแชมป์ก็มาเติมเต็มข้อมูลซึ่งแนวเทคนิค CMT ซึ่งตอนนี้เองก็กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากๆเลยนะแล้วคุณแชมป์ก็จะมีงานสัมมนาเทคนิค CMT ในวันอาทิตย์นี้นะคะนักทุนท่านที่สนใจเรื่องราวเทคนิค CMT กับคุณแชมป์นะฮะก็สอบถามไปที่ @line BLLMI ได้เลยนะฮะก็อยากให้นักทุนได้เรียนรู้วิธีการตามวิธีการคิดกองทุนระดับ local ระดับ global เขามีระบบแบบไหนวิธีการตามหุ้นของเขากลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเราตามขาใหญ่แบบระดับ global ไม่ใช่ขาใหญ่ตามซอกซอยอ่ะซอกซอยหมายความว่าแต่ละตัวนะฮะอันนี้ระดับโลกระดับประเทศนั่นเองวิธีคิดวิธีตามแบบไหนเดี๋ยวเราก็เจอคุณแชมป์วันอาทิตย์นี้แหละนะทุนที่สอบถามรายละเอียดนะคะก็เจอคุณแชมป์ได้เต็มข้อมูลความรู้กันอ่ะครับมีอะไรฝากนักทุนช่วงนี้คะคุณแชมป์ค่ะก็รีลันเหมือนเดิมพี่มอนรีลันซ้ำเหมือนเดิมรีลันเหมือนเดิมแต่ว่าสรุปก็คือที่มันรีบาวรอบเนี้ยที่นักทุนมาควรกลัวตกรถอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันยังไม่เกินเส้น200วันคือแนวโน้มหลักเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นตอนนี้มันก็ย่อลงมานะครับการย่อลงมาได้ปกติเนี่ยก็กลับมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยก่อนที่เรามองไว้คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับก็อยู่ประมาณ 1,680 เนี่ยก็มองเป็นแนวรับแรกนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ลงมายังไม่ถึงนะก็ 1,684 ก็ใกล้ๆนะแล้วก็มีรีบาวด์ขึ้นมาได้หน่อยแต่ช่วงนี้เรามองว่าถ้านักทุนระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะแบบลงมาเนี่ยรอซื้อแนวรับเลย 1,680 อะไรช่วงเนี้ยคือเป็นแนวเล่นสั้นๆแต่ว่านักทุนที่เป็นแนวแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเงี้ยเรายังมองว่ายังไม่ต้องรีบรอให้มันลงมาแล้วก็ทำฐานสักพักนึงก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปซื้อซึ่งเราประเมินว่าฐานเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แล้วก็กลับเป็นรอบขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งเรามองว่าน่าจะอยู่แถวช่วงบริเวณปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยาทำไมถึงคิดแบบนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยเอาข้อมูลอีกอันนึงมาให้ดูนะครับคือเป็น market seasonality ของภาพ set index นะครับมาสังเกตนะครับคือ seasonality ของ set index นะครับคือเส้นสีเขียวๆเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นการเอาราคาค่าเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ5ปีมาเฉลี่ยกันเพื่อมาดูว่าปกติ set เนี่ยมันวิ่งแบบไหนบ้างนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยปกติ set เนี่ยถ้ามองมาถึงช่วงกลางปีนะปกติมันจะวิ่งขึ้นมา5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการพักตัวลงมาแล้วก็กลับมาขึ้นอีกทีเนี่ยคือแถวประมาณปลายกันยาถึงช่วงต้นสิงหานะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยช่วง 2-3 เดือนเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องคือ
รอบที่มันดีจาก 1,600 ก็คือประมาณปลายเดือน6ปลายเดือนจูนมันก็ภาพเนี้ยมันก็ดีดขึ้นมาแล้วหลังจากเนี้ยเป็นการภาพของการย่อตัวเลยมองว่าช่วงเนี้ยอาจจะย่อตัวก่อนแล้วก็มารอจุดซื้อแถวช่วงบริเวณประมาณปลายสิงหาคมต้นกันยายนทีนึงซึ่งเวลาเราดู seasonality นะครับเรามองเป็นภาพประกอบไว้ก่อนว่าถึงจุดไหนเรา expect อะไรไว้แต่ว่าถึงเวลาจังหวะจริงเนี้ยเราจะดูพวกสัญญาณเทคนิคประกอบว่ามี buy signal มั้ยมีแท่งเทียนกลับตัวมั้ยอะไรเงี้ยครับซึ่งเวลาเครื่องมือหลายอย่างเนี่ยมันคอนเฟิร์มกันเนี่ยมันจะเป็นจังหวะซื้อที่เรามั่นใจครับค่ะอันนี้เป็นภาพกว้างๆเนาะจังหวะซื้อของตลาดนะฮะที่คุณแชมป์บอกครับนะคะนักลงทุนค่ะต่อมาเป็นตัวฟิวเจอร์ก็ซีรีส์ยูนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ถอยลงมาซีรีส์ยู112 F เรามาดูภาพราย30นาทีครับภาพราย30นาทีเนี่ยตอนนี้มันก็ลงมาแถวประมาณเส้น200วันของภาพราย30นาทีนะครับบริเวณ1112นะครับช่วงนี้ก็เริ่มพยายามยืนได้ RSI ก็โอเวอร์โซลแล้วก็บริเวณ1112 1110เนี่ยเรามองว่าเป็นอาจจะเป็นแนวรับแรกแล้วอาจจะมีการรีบาวขึ้นรอบนึงก่อนก็คือรีบาวกลับไปบริเวณ1118ถึง1120อะไรเนี้ยช่วงนี้เป็นแนวรีบาวได้อาจจะเป็นเล่นแบบรีบาวเพื่อทำเกาะอย่างนี้ครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปเล่นแถวช่วงนี้อาจจะต้องก็มีจุด stop loss คือประมาณ1105เป็นแนว stop loss ครับพี่มอนค่ะก็คือ stop loss ประมาณ5จุดได้กำไรประมาณ 7-10 จุดก็เป็นไอเดียในการเก็งกำไรลองสั้นๆสำหรับตัว U นะครับสำหรับนักทุนที่แบบ conservative หน่อยแบบอยากไม่ค่อยชอบเล่นหรอกแบบประมาณ5จุด10จุดอะไรเงี้ยเล่นเทรดไม่เอาก็คือไปก็คือรอให้มันสร้างฐานก่อนแล้วค่อยไปว่าอีกทีว่าฐานมันจะจบแบบไหนครับแล้วก็หุ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ที่เราเลือกไปก็มีตัวฮาน่านะฮาน่าก็โอเคก็เบรกขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วนะบริเวณ 37.25 เบรกไปแล้วขึ้นไปแถวประมาณ 38.75 แล้วก็มีแรงขายมารอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าก็ยังพยายามยืนได้อยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมองว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเทียบกับเซตอินเด็กซ์อยู่ครับถึงแม้ว่าตัวเราเลือกเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งที่สุดเพราะว่าตัวแข็งที่สุดมันน่าจะเป็นตัว SVI ที่ดีดไปแรงๆแล้วก็มี KCE ครับฮาน่าก็เป็นตัวแบบพอไปได้เพราะอยู่ในกลุ่มที่แข็งนะครับก็ตัวนี้ยังแนะนำว่าถ้ายังรีบาวรอบแรกเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ขายก็ยังถือต่อได้ก็อาจจะรอขายแถวช่วง 39.5-40 บาทเส้น200วันก็จะเป็นแนวขายนะครับแล้วก็ตัวเราแนะนำอีก2ตัวนะครับคือตัวCPF ก็ถือว่าเราแพ้นะเพราะว่าตัวนี้มันลงมากว่าที่เราแนะนำไว้นะครับก็ไว้ค่อยประเมินใหม่ก็เป็นไงอีกตัวนึง QH ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันย่อมาแถวแนวรับสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้เราเลือกหุ้นตัวอะไรนะครับจริงๆก็เราก็คล้ายๆต่อเนื่องจากภาพวันศุกร์ที่เราประเมินไว้นะครับคือตอนนี้เราพยายามเลือกในตัวที่มันแบบดาวไซด์จำกัดไว้ก่อนเพราะเซตอินเด็กซ์มันอยู่ในช่วงของการพักฐานตัวเรามองว่าดาวไซด์จำกัดมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัว TMB นะครับก็ประมาณ 2.26 ถึง 2.24 เนี่ยเรามองว่าเป็นโซนแนวรับย่อยๆละแถวนี้น่าจะพอยืนได้นะครับแล้วก็ด้านบนก็มีแกป 2.38 ที่ยังเปิดไว้อยู่ก็มองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นเป้าหมายที่พอขึ้นไปปิดได้สำหรับแนวคัทลอสก็หลุดประมาณ 2.20 หรือ 2.18 นะครับก็เป็นแนวจุด stop loss แล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่เราเลือกนะครับก็คือตัว LPN ตัวนี้ก็ดีดขึ้นมาหน่อยแล้วเมื่อเช้าที่เราคุยกันน่าอยู่ประมาณ 10.2 นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราสังเกตว่าตัวนี้ทำกรอบมาสักระยะแล้วพี่มอนก็คือทำกรอบช่วงประมาณ 9.85 เนี่ยถึงช่วงประมาณ 10.9 เนี่ยสักระยะนึงแล้วครับก็เลยประเมินว่าเนี่ยแถวช่วงใกล้ๆ10บาทนั้นเป็นแนวรับข้างล่างละมีโอกาสรีบาวขึ้นเพราะว่าด้านบนอัพไซด์มันสูงกว่าดาวไซแต่ตรงนี้ก็ 10.4 จะเป็นราคาที่อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่ากลางกรอบแล้วสำหรับคนที่เมื่อเช้าเล่นได้เนี่ยทันก็คือคนที่ทันก็คือถือไว้รอไปขายด้านบนแต่ถ้า 10.4 เนี่ยถ้าคนไม่ทันเนี่ยยังอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ละเพราะมันอาจจะกลางๆแล้วจะไม่ค่อยคุ้มมากแต่ถ้ามีการถอยมานิดหน่อยเนี่ยก็โอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเป็นเชิงแนะนำแนวเป็นแนวสะสมมากกว่าคือตัวเป็น CPO ก็วันศุกร์เราแนะนำไปประมาณ71ตอนนี้ก็ย่อลงมาอีกประมาณ 69.5 ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่าเป็นแนวสะสมอยู่ก็อาจจะ
ถ้าย่อลงมาจะได้ซื้ออีกไม้นึงแต่ว่าช่วงนี้มันราคายังไม่ห่างกันมากก็เลยยังไม่ต้องเข้าไปทำอะไรนะครับก็ยังถือไว้ก่อนครับหมดแล้วนะขอจำทองเคลียร์ด้วยจ้ะทองครับทองช่วงนี้ยังมองว่ามันปัจจัยลบยังคงกดดันอยู่นะเพราะว่าเราสังเกตทองดูภาพเป็นภาพไลฟ์วีคเลยแล้วกันคือไลฟ์วีคเนี่ยเราเห็นว่ามันลงแบบต่อเนื่องมากปิดแดงมา3 4 5 5วีคติดแล้วพี่มอนปิดแดงยาวไหมเรื่อยเลยลงแบบไม่มีการรีบาวระหว่างทางด้วยทำให้ยังมองว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่พี่มอนถ้าใครมีช็อตเนี่ยก็อาจจะเลทโปรฟิตรันไปก่อนจนกว่ามันจะเบรกผ่านเส้นดาวเทนไลน์ได้ประมาณ 1,210 ครับแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยก็เบรกเอาผ่านรูปแบบสามเหลี่ยมก็เป็นตัวกดดันทองครับดอลลาร์แข็งมาเรื่อยๆครับโอเคอ่ะก็คงหมดแล้วนะฮะครับทีนี้เท่านี้ครับก็ติดตามแชมป์ได้ทุกวันอังคารนะคะสำหรับทุนที่ตามหุ้นแต่ละตัวแชมป์จะบอกวิธีการเขาจะพูดถึงว่าเออแบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วเขาจะพูดถึงราคาหุ้นนะฮะนักทุนต้องพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งแบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ใจเป็นอย่างนี้นะแต่เราก็คอยมาดูราคานะเพราะบางทุนบางท่านไม่สนใจเรื่องราวอื่นๆขอราคาก่อนเถอะแชมป์อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆตอบไปนะคะนักทุนค่ะก็เป็นข้อมูล KTC ช็อตอยู่จ้าช็อตอยู่คุณออกให้ช็อตมา30ครับเดี๋ยวเผื่อ KTC พวกชอบเล่นรับอ่ะเขากำลังตบกันอยู่จะไปรับให้เขาอ่ะ KTC แชมป์ในแนวแชมป์นิดหนึ่งเดี๋ยวตอบ KTC เรามองว่าโบดิเวลามันมีแพนิคลงมาแรงๆเนี่ยแล้วมีการรีบาวกลับรอบนึงแล้วเนี่ยแล้วช่วงต่อมามันก็จะเป็นการแบบออกข้างแล้วมันจะไม่มีแพทเทิร์นเหมือนพวกแบบอารมณ์พวกบิวตี้หรือพวกอะไรที่มันลงมาก่อนหน้าเนี่ยพี่มันก็จะเป็นแนวแบบยังไลฟ์แพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์ทิศทางนะจ๊ะสงสัยพวกทางนี้อาจจะไม่ค่อยชอบในการรับอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าโอเคแนวนี้พี่แชมป์ไม่รับนะฮะโอเคสำหรับท่านที่ถามนะถามให้แล้วนะอย่าเพิ่งไปรับจะถามมันรับครับโอเคค่ะโอเคทีนี้ส่วนนั่งทุนเองนะฮะก็ดีใจนะมีคุณแม่พาคุณลูกมาเรียนด้วย ก็ดีค่ะเสริมเติมข้อมูลให้ความรู้ที่พี่ม่อนบอกสำหรับท่านที่เรียนมหาลัยไม่ว่าจะปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาเอกเลยมีขอโควต้านักศึกษามากับพี่จัดให้มาเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะฮะได้หมดละนั่งทุนนะฮะมีหลายท่านโทรมาถามนะเพราะว่าเรื่องราวของทางด้านตลาดหุ้นนะฮะเราไม่จำกัดความรู้ครับเราให้หมดถ้าท่านอยากรู้จริงๆเพราะว่าเป็นวิชาเงินใครๆก็อยากรู้จริงๆนะฮะทุนจบหมอจบวิศวะจบร้อยจบก็ตามนะฮะแต่พอมาฟาดฟันในเรื่องราวของวิชาทำเงินแล้วมันเท่ากันครับแต่ว่ามันอยู่ที่ใจของนักทุนมีความมุ่งมั่นกันอย่างไรแล้วนะสำหรับท่านที่มีลูกมีหลานหรือว่าท่านที่จบปริญญาโทไม่ใช่ยังไม่จบสิมีบัตรนักศึกษาแล้วสิจบเมื่อ10ปีแล้วตายได้เลยท่านที่มีบัตรนักศึกษานะฮะปริญญาโทปริญญาเอกได้หมดเลยนะฮะพี่มอนให้ทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งเลยสอบถามรายละเอียดที่ @blmi นะฮะก็อยากให้ทุนเอาตัวรอดนั่นเองนะฮะเพราะว่าโลกของการลงทุนมันมีอะไรเยอะแล้วเรามาตามโลกตัวนี้ด้วยกันนะครับว่าโลกที่ว่ายักษ์ใหญ่ที่คุมตลาดหุ้นไทยยักษ์ใหญ่ที่คุม global โลกเนี้ยอย่าหันกล้าที่จะสู้กับใครนะเพราะอะไรพี่ไปอ่านข้อมูลมาแล้วนักทุนสนใจรายละเอียดนะคะ @blmi หรือว่าโทรศัพท์ไปที่0864902823นะคะปีนี้พี่แชมป์ก็มีเวลาเฉพาะวันอาทิตย์เองวันอื่นไม่มีแล้วนักทุนไว้เรียนจบก่อนค่อยเป็นเสาร์อาทิตย์โอเคเห็นไหมขนาดน้องมันไม่หยุดการเรียนรู้เลยนักทุนนักทุนอย่างเราอย่าหยุดการเรียนรู้นะฮะก็ดีใจนะเด็กรุ่นใหม่ๆนี่หาความรู้ก่อนที่จะเอาเงินมาเสียในตลาดไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ชอบเอาตังค์มาเสียก่อนแล้วรู้นะแล้วก็จะได้เอาตัวรอดกันนะฮะสำหรับช่วงนี้ล่ะขอบคุณแชมป์นะหรือว่าคุณพงษ์พัฒน์ซ้ำชูนั่นเองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะคะก็มาทุกวันอังคารนะคะตามกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับพี่กันตรานะคะแล้วก็คุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะสวัสดีครับ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขทลายทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0
กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกัญชาและดาวันณ อยุธยากรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะสวัสดีค่ะพี่กัญชาครับสวัสดีครับม่อนครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับค่ะสบายดีนะครับหยุดกันไป3วันก็ทอดมาก็สบายแต่ถ้าลองมาก็ตายพี่โอ้โหแม่ของจองแล้วจะไปเรียนภาษาไทยที่ไหนมาภาษาแล้วลงทุนไงสบายดีไหมหยุดยาวมันมีสองคำถามสำหรับคนเล่นฟิวเจอร์ไงกำลังว่าเมื่อกี้พูดอีกทีนี่อะไรลองอะไรนะอ๋อถ้าโอเพนลองกับโอเพนช็อตไงคนช้าน่ะถ้าคนช็อตมาก็ตบมือแต่ถ้าคนลองมาก็แงกๆอ่ะคนช็อกมาก็อยู่ข้างตุรกีใช่ไหมคนช็อตมาโอเคดีทรอยตุรกีเลยช่วยให้คนช็อตโชคดีนะครับเพราะว่าแถมหยุดอีก1วันมันก็ไม่ได้รับข่าวจากไอ้วันคนอื่นต่อไปถ้าไม่หยุดเมื่อวานนี้แนวรับเนาะๆไหลรับเลยงานเนี้ยวันนี้ก็มีไหลมาที่1685เลยมอนอุ้ย 1% คิวเด้นหมายถึงว่าพี่กำลังบอก1685นี่เป็นแรงรับแนวรับที่ต้องไม่หลุดจะดีนะครับต้องเข้มแข็งจุดวันนี้ยังไม่โดนเลยเดินแค่20จุดเบาๆนะสบายใจค่ะก็ต้องระวังเล่นช็อตเล่นรอเนี่ยผมก็เลยบอกว่าบางคนนะพอก็รู้สึกผิดด้านนะใช่ไหมพอลองไว้ก็ปิดก็เลยแล้วกลับมาช็อตใหม่คราวนี้เด้งอีกนึกออกไหมครับโดนซ้ำโดนซ้อนเลยงั้นเวลาอย่างเงี้ยเวลาท่านปน20จุดเนี่ยอย่าไปแก้ไขอะไรเร็วถอยออกมาดูสักนิดนึงคัดเลยเอาทุนออกมาใช่คัดแล้วทุนออกมาแล้วก็ถอยดูที่สำคัญที่สุดอย่าเพิ่งเร่งเปิดโพซิชั่นนะครับรวบรวมสมาธิสติข้อมูลให้เรียบร้อยฟังรายการม่อนให้ทั่วถี่แล้วค่อยทำก็ได้อุ้ยเดี๋ยวนี้มีทางออกนะถ้าไม่อยากโดนโดนเท่าที่รู้ว่าเรามีวิธีการของเราแล้วแหละพี่ทำไงอ่ะน่าอยากแล้วละเสียอยากมันก็ต้องโดนอยู่ดีอ่ะมันจะทำอะไรได้อ่ะแบบโดนแบบเราพร้อมที่จะโดนแบบเต็มๆอ่ะช่างมันเถอะโดนได้อะไรเงี้ยผมมีพร้อมที่จะโดนเต็มๆนั่นไม่น่ารักเป็นหน้าของคุณที่น่ารักจริงๆส่วนใหญ่ก็พวกผมก็ใช้ถ้าเกิดช็อตคือทำอะไรก็ตามแล้วมันถูกคอเลิกยอมแพ้ไม่ต้องมีวิธีการพี่โหชีวิตนี้มีทางออกดิพี่โอ้ทำไมเราต้องมีหมดทางขนาดนั้นนะพี่ทางออกนี่คือทางออกของเงินใช่ไหมใช่ไปเอาเงินมาวางเพิ่มไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห้ามทำอีกห้ามเรามีโหยประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็พัฒนาไปถึงไหนแล้วน้องมีทางออกด้วยเก่งจริงจ้าก็ดีก็ตอนนี้ลงมาก็แถวแนวรับสำคัญนะครับนักลงทุนผมจำได้ว่าเมื่อตอนที่มันขึ้นก็หลายๆท่านก็บ่นว่าแม่ตกรถแล้วนะครับแล้วก็1750เหรอพี่การปรับเป็น1750จะเอาอยู่แล้วมันน่าจะเกินนะแล้วก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ค่ะงั้นเป็นช่วงที่ถ้าใครบอกว่าใครพลาดใครพังไปก็แถวๆเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเก็บได้เพราะว่าในเรื่องของตุรกีนะมันคงไม่ได้อะไรกับเรามากล่ะใช่ไหมไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ผลไม่ค่อยมีอะไรได้ให้แต่อารมณ์มาดีกว่านะครับมันเวียงๆกันมาอารมณ์ของตลาดเวียงๆมาโดนเราด้วยก็เท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าในประเทศเราก็ยังดีอยู่เศรษฐกิจเราครึ่งปีหลังก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นมองว่าน่าจะเป็นโอกาสเข้าสะสมหุ้นตัวไหนก็ได้ที่ท่านชอบพื้นฐานดีๆตามสบายครับทีนี้นักทุนถามจะเลือกตั้งอยู่แล้วนะคะ SCS เมื่อไหร่มาคะ SC มาจะไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งด้วยมันก็ดีของมันอยู่แล้วนี่ล่าสุดก็ขึ้นไปแล้วนี่เพิ่งลงมาใช่มั้ยฮะมาได้ยังมีนักทุนถามอยู่นะคะโอ้ยแถวนี้ซื้อไปเถอะคุณเปิ้ลไปทุนเด่นหุ้นเด่นดีวิเดนดีนะครับเป็นหุ้นที่ฟรีแลนเซียร์ไซรัสเราก็ให้ได้คือถ้าขึ้นไปที่4บาทได้แล้วขายให้กับคนอื่นไปก็สบายแล้วพี่การเอาเพราะราคาจริงๆถ้าอยู่แถวนั้นน่ะใช่ไหมค่ะมีคนถามหุ้นพี่อยู่นะเนี่ยครับก็ในช่วงนี้นี่เราเหลือ16แล้วดูเนี่ยอาจจะมีรีบาวก็ได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆหาจังหวะแต่ลงไปจุดรับจริงๆต้องบอกว่าลงจากนั้นไม่ได้นะ
นั้นเราก็อย่างที่มนบอกตอนนี้มันก็ไม่น่ากลัวหรอกมันก็วิ่งกันอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าดัชนีปีนี้ข่าวดีคือมันบัตทอมโลไปแล้วนะครับข่าวร้ายคือมันก็หายไปแล้วด้วยเหมือนกันพีคไปแล้วบัตทอมข่าวดีข่าวร้ายหายแล้วแล้วมันจะเกิดกับชีวิตของนักทุนเราครับก็เชื่อมาว่าก็เล่นอยู่แถวนี้ครับเล่นอยู่แถวนี้ตอนนี้กรอบนี้นะฮะครับกรอบนี้ครับค่ะขอบคุณมากนะคะพี่กันครับขอบคุณครับม่อนขอบคุณท่านทุกคนครับอัปเดตจากพี่กันนะฮะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะมาดูเซ็กคนช็อตลองๆเอาไงกันนะมีทางออกอย่างไรในช่วงหน้าวันนี้คุณนิพนธ์มาสดๆใครที่ดูผ่านช่องทาง Facebook นะคะก็จะได้เห็นข้อมูลคุณนิพนธ์สดๆเห็นตามตาเลยนะฮะด้วยทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือดีพร้อมนะฮะระบบของคุณนิพนธ์พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนค่ะค Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขโอ้ยแอบดูนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอระจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับเมื่อกี้กำลังดูอะไรหลุดก็ไม่รู้อ่ะพี่อะไรหลุดพี่เราดูก่อนนะครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วมานะฮะเงื่อนไขก็คือต้องเห็น 1746.5 17ถึงจะเป็นขาขึ้นนะฮะส่วนตัวเซต50ก็ต้องเห็น1152ไม่เห็นโอ้ใช่ๆๆค่ะทางเทคนิคก็บอกแล้วว่าเอ๊ะทำไมนิดเดียวทำไมไม่ถึงก็เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นมานะครับอันที่2ก็จบเรื่องเล่นละนะครับประกาศผลการดำเนินงานออกมาหมดละนะฮะก็เดี๋ยวก็มานั่งซึมๆกันสัก2สัปดาห์เดี๋ยวค่อยว่าใหม่นะครับซึมกันอีกแล้วก็สำคัญเนี่ยมันเป็นตัวเลขแนวรับวันนี้ก็คือเส้น25วัน1685ใช่เหรอคะใช่ก็แต่สำคัญดูวอลุ่มนะวอลุ่ม 23,000 นะครับถ้าวันนี้วอลุ่มเยอะนะครับแล้วลงก็ต้องบอกว่ารับไม่อยู่นะรับไม่อยู่นะถ้าเป็นแรงขายก็คือจะรับไม่อยู่ดูวอลุ่มด้วยนะคะใช่ดูวอลุ่มเป็นสำคัญเอาอยู่หรือไม่อยู่ส่วนในแง่ของที่เรียกว่า daily sales signal นะก็คือ1696มันจะดูตอนปิดตลาดตอนเย็นถ้ามันปิดตลาดไม่ถึง1696เนี่ยมันก็เอาไปเป๊ะเลยดีกว่า 1696.24 นะช่วงปิดตลาดมันก็คือไม่ถือว่ามันหลุดนะครับเวลามันหลุดแบบนี้มันก็จะมีการรีบาวด์แล้วถ้ามันขึ้นไปไม่ทำ high เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นขาลงละนะครับแสดงว่ามันยังอีกรีไลน์เยอะลีลาไปลีลามาก็คือว่ายังไม่ลงพวดไปหรอกนะฮะมันบอกแบบนั้นนะครับนะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดแล้วไม่สูงกว่า1696เนี่ยอันนี้ก็จะซึมลงส่วนหุ้นก็ต้องดูรายตัวนะฮะจากการตรวจสอบทั้งหมดนะครับก็มีปตท.สผ. BBL เคแบงค์3ตัวนะครับที่สร้างแพทเทิร์นของการกลับตัวขึ้นได้ส่วนตัวอื่นสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้ก็มี2อย่างก็คือซึมลงนะหรือว่าลงนะครับก็จนถึงตอนนี้ก็คือเลิกตกใจละค่ะเลิกตกใจแต่เรื่องของเติร์กตุรกีก็ต้องดูให้ดีเพราะว่ามันเรื่องที่ผมเคยพูดไว้ว่าสงครามการค้าเนี่ยเมื่อสงครามค้าไม่เกิดแล้วมันจะข้ามไปสู่สงครามการเงินค่ะตุรกีที่เกิดเนี่ยเกิดจากค่าเงินอ่อนอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าขาดดูบัญชีเดินสะพัดจากการที่ส่งเวกการลูมิเนียมไปอเมริกาไม่ได้มันก็จะทำให้ค่าเงินมันอ่อนนะครับขาดดูบัญชีเดินสะพัดมีเงินเฟ้อแล้วก็มีหนี้ต่างประเทศสูงอันนี้ที่เป็นหนี้ฝรั่งเศสไอ้ฝรั่งเศสก็เตะอุ้มคอมตัวฝรั่งเศสก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับเพราะเวลาหุ้นจะลงฝรั่งเขาขายหุ้นเนี่ยเขาไม่ดูปัจจัยว่าบ้านเราดีไม่ดีหรอก
เขาดูปัจจัยต่างประเทศแล้วเขาก็จะขาย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 มันเป็นโดมิโนใช่กำลังจะหลับทานได้ถึงบ้าโดนตุรกีโดนเกาหลีเอ้ยขอโทษค่ะโดนฝรั่งเศสโดนอะไรนะสเปนหรืออะไรที่ปล่อยคู่อิตาลีเราจำกรีกได้ไหมฮะกรีกยี่ตอนนั้นก็เยอรมันเป็นเจ้าหนี้ใหญ่เกิดสภาในอเมริกาแล้วเราก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ลงจาก800ลงไป400ของเราลง380นะคือมันเกี่ยวกับฟันโฟที่มันไหลออกนะแต่พื้นฐานเราว่ามันไม่เกี่ยวถ้าพูดให้ชัดว่าการเกิดกรีกทำให้พื้นฐานของประเทศเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าราคาหุ้นเราจะไม่ลงซึ่งจะทำให้รายย่อยมีโอกาสไปซื้อหุ้นข้างล่างได้ดีเป็นแนวนี้ที่แนวตกรถทั้งหลายก็รอก่อนก็แล้วแต่วันเนี้ยทำไมไม่ลงไม่ลงไปเลยเพราะว่าสถาบันในประเทศที่เป็น market maker อยู่นะฮะก็ขายมา2วันหนักๆนะครับขายไปตอนแรก 3,700 แล้วหยุดก็ไม่ได้ซื้อนะฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็ขายออกไปเยอะคนเดียวเลยเพราะนั้นก็มีเงินอยู่ประมาณ 7,000 ล้านมันก็ประคองอยู่ก็มันไม่ถึงว่ามันก็ยังดูทิศทางได้อยู่นะครับแล้วเราไปเปรียบเทียบกับที่มีปัญหาการดูบัญชีเดินทางอยู่ใกล้กับเราเห็นไหมครับค่ะแพทเทิร์นขึ้นมาเหมือนเราแหละจาการ์ตาอ่อนแอว่าเรานิดนึงแต่ก็หลุดเส้น25วันโอ้หลุดลงมาเลยฟิลิปปินส์ฮะไปดูอันนี้พื้นฐานต่างกับเราเยอะนะครับเราเกินเดือนบัญชีเดินทางพวกนี้เขาขาดดุลใช่ไหมหลุด25วันหมดเลยหลุดหมดแล้วฟิลิปปินส์อ่อนกว่าจาการ์ตาเพราะผ่าน200วันไม่ได้แล้วลงแสดงว่าภูมิภาคเราเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ากองทุนที่เขามาซื้อกองทุนทิปเห็นไหมฮะเขาซื้อทั้ง3ประเทศแล้วพอเขาขาย2ประเทศนี้แล้วใช่ไหมครับเขาขายเราด้วยก็โดนหางเลขเราโดนหางเลขใช่อยู่ในย่านเดียวกันเงินกองเดียวกันกองหนึ่งก็มากระจายกันนี้ย้อนไปสำหรับแฟนคลับที่ฟังผมตั้งแต่วันศุกร์ผมก็บอกคุณนุ้ยก็คือกลยุทธ์ของเราก็คือถ้าขึ้นนะครับเซตเนี่ยอันนี้เป็นแถวนี้เราไม่ต้องขายนะฮะผ่านเส้น200วันไปแล้วเนี่ยให้ทยอยขายสัญญาณขายเนี่ยของการจบรอบเริ่มจากวันที่2สิงหานะครับเริ่มมีสัญญาณขายออกมาละสัญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาณมันหมดรอบของการขึ้นตั้งแต่วันที่2เนี่ยมันบอกตลอดนะว่าขึ้นมาคุณต้องขายหุ้นซึ่งผมก็จะแนะนำให้ขายหุ้นตลอดนะครับจนบางรายการเขาบอกว่าพิธีพลมองหุ้นลงผมบอกผมไม่ได้มองลงแต่ขึ้นมาต้องขายนะครับแล้วเดี๋ยวผมรอซื้อนะครับก็ขายมาโดยตลอดแล้วพอวันศุกร์ก็เป็นรูปของขาลงละนะแต่ขาลงเนี่ยในนุ่มเซเว่นนะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะลงเยอะนะครับก็วันนี้ลงมาก็แนวรับพอดีนะฮะเวลาเขาพูดถึง1685นะถ้าเป็นแนวรับของเส้นมูฟวิ่งมันไม่พอดีอย่าไปแบบเพ๊ะเพ๊ะแต่ถ้า 1696.24 นะเพ๊ะ1696.24 น่ะคือถ้าเย็นนี้มันปิดต่ำกว่านะ 1696.24 อันนี้ต้องเพ้สมมุติว่ามันปิด 1696.23 นะมันบอกเลยเด้งแล้วลงถ้า .25 บอกยังไม่ลงโอเคนี่ดีครับใช่ต้องทำไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เท่าไหร่อีก6จุดตอนเย็นนะครับพูดต้องดูถึงสิ้นวันนะครับส่วนกลยุทธ์ตอนนี้เราถือเงินสดแล้วเรารอซื้อรอซื้ออยู่นะก็ถือไปนะครับก็ใครทำตามเราก็มีวันนั้นมาบอกว่าพิธีพลแนะนำให้ขายสพ140ผมขายไปแล้วแล้วผมก็แนะนำให้ขายวันที่ก่อนเด็กดี143แล้วบอกเดี๋ยวรอซื้อแล้วถ้ามันลงมา133คุณจะซื้อป่ะล่ะมันขายเองดีก็ยังเพราะเราเน้นเล่นรอบเราไม่เล่นเทรดคือเราไม่สามารถเทรดหุ้นรายวันได้ถ้าเงินไม่ล้นตลาดจำไว้นะเราสามารถเล่นรอบได้เล่นรอบไปถึงวันนานๆซื้อทีนึงพอขึ้นมาก็ขายทีอย่าเปลี่ยนไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตก็คือเล่นรอบพูดยังไม่ได้เป็นขาขึ้นค่ะนะครับก็จะรอดจากตลาดได้ยังหากินในตลาดได้นะครับแต่ต้องแพนิคซื้อขึ้นถือยืนขายค่ะนะครับรอบนี้ผมว่าจบแล้วนะครับจบแล้วบางคนก็มองว่าแล้วจะลงไหมครับไม่ใช่ฮะจะไซเวย์ออกข้างก็ได้แต่ถ้าไซเวย์ก็เหนื่อยละไม่ถึงว่าจะเล่นตัวไหนจะเล่นพูดอะไรมันก็ไม่มีแรงลงก็ไม่ลงขึ้นก็ไม่ขึ้นคุณยิ้มอีกลงไปซะเลย1,600ยังมีโอกาสยังมีโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลงไปข้างล่างปั๊บไอ้บล็อกเทรดขาลงโดนฟอสเสร็จเทรดหน้าตักใหม่ฟอสเสร็จเอาล่าขึ้นมาใหม่อีกมันก็เป็นแกว่งในกรอบใช่ไหมเป็น6,700ไม่ทำให้ง่ายอย่างนั้นหรอเออถ้าทำอย่างง่ายก็รวยกันทั้งประเทศดิง่ายไม่ง่ายอยู่นะครับเมื่อวันศุกร์ก็ยากนะต้องทำยากๆจะได้กินเงินจากตลาดได้ทำห้ายากเลยจริงๆก็ว่าวันศุกร์หลุดไปแล้วค่ะหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วนะ
1125.5 วันศุกร์อ่ะจริงๆอ่ะระหว่างวันน่ะหลุดไปแล้วค่ะแต่ตอนปิดเป็นไงครับไม่หลุดบางคนไม่รู้นะครับลากกลับมาอีกแต่ถ้าเราดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับวันศุกร์เนี่ยเราต้องไปมั้ยฮะคุณมอนอันนี้แท่งบรูบุสุอันนี้โดจิอันนี้แท่งแดงอันนี้คอนเฟิร์มลงป่ะใช่คือถ้าเราอยู่ในริชแมเนจเมนต์เราไม่ต้องสงสัยอันนี้ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วเรามีทีเฟกใช่ไหมฟิวเจอร์เราถือลองอยู่ต้องปิดปิดแล้วเป็นช็อตเลยปิดแล้วช็อตหรือไม่ช็อตเป็นอีกเรื่องนึงไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีลุ้นกันถ้ายังไม่หลุดนะฮะ1118ตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ย1118.5ถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดมีลุ้นแต่ถ้าหลุดเป็นไงครับแดงนะแล้วไม่ทำหายอันนี้ช็อตละลงละหรือจะลงมาข้างล่างเรื่อยๆละเห็นไหมตัวนี้ยาวเลยนะก็จะลงมาที่เท่าไหร่ฮะ1097.8ตัวเลขนี้จะเริ่มปรากฏแล้วถ้าลงมานะครับแล้วลงมาแถวๆนี้ไม่ต้องพูดถึงละอันนี้ฟอร์เซลละ1061นี่ฟอร์เซลละไม่ถ้าเราช็อตมาเราก็ได้กำไรใช่ได้เยอะได้เยอะแต่ต้องรอดูตรงนั้นที่พี่บอกผมว่านะในสถานการณ์ที่เงินแบบเนี้ยเจ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นทีเฟกรอบละ100 จุดขึ้นร้อยลงร้อยขึ้นร้อยลงร้อยนี่เล่นยากนะขึ้น200 ลง 200เนี่ยเล่นง่ายกว่าขึ้นร้อยลงร้อยเนี่ยนะเล่นยากเออมันเล่นยากแต่เราอะรายย่อยจากง่ายใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องนิ่งอุ้ยต้องวางหน้าตัก 100% เลยอะวางให้เต็มที่100 จุดเลยก็ไม่ได้แล้ววางเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้อง stop loss คือหน้าตักวางไว้เยอะเนี่ยสำหรับสมมติคุณลองมาตอนนี้คุณก็คุณยังไม่ต้องปิดก็ได้แต่คุณต้องลุ้นตอนเย็นว่า1118มันปิดได้ป่ะถ้าปิดได้คุณรอดนะคุณยังปิดได้อยู่นะเอาไว้ทำไงเกิดมันแพนิคลงไปแรงๆพวดวันละ100 จุดนะอันเนี้ยมันช่วยเราเพราะไม่มีครั้งไหนที่มันลงปากอยู่ดีๆแล้วมีข่าวแล้วลง100 จุดนะไม่ขึ้นวันนั้นก็ขึ้นวันรุ่งขึ้นเราไม่ถูกฟอร์เซลคือเกมของฟิวเจอร์ก็คือว่าถ้าคุณถูกฟอร์เซลแล้วมาร์จิ้นคุณหมดคุณแพ้คุณออกจากตลาดคุณไม่มีตังค์เข้ามาแล้วที่สำคัญใจมันพังนะครับก็เรื่องราวของฟิวเจอร์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ตลาดหุ้นไทยต้องตามกันคุณนิพนธ์เลยขยับอธิบายให้ทุนแต่วันที่25เราไปดูว่าเฮ้ยอะไร1695ของพี่ทำไมมันเป็นแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นนี้สำคัญอันนี้ยังไม่ได้เสียโครงสร้างนะมันยังไม่ได้เสียโครงสร้างนะแต่ถ้าถามความเห็นจากประสบการณ์ของผมเนี่ยโครงสร้างที่จะขึ้นไปข้างบนมันเสียไปละมันเสียเพราะว่าไหลขวามันหลุดไหลขวามันห้ามหลุดอันนี้เราไปเรียนละเอียดเลยที่บอกจะแถมให้วันที่25ว่าผมเอาตัวเลขมาจากไหนทำไมผมมาพูดมาวันอังคารที่แล้วมันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะไปนะผมบอกว่ามันต้องปิดให้ได้ก่อนมันต้องขึ้นไปให้ถึงถ้ามันขึ้นไปถึงเนี่ยมันมีโอกาสอย่างสพที่มันปิด 143.5 เนี่ยนะผมค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าเซ็ตลงอ่ะสพไม่ลงเยอะแล้วมีโอกาสขึ้นไปที่ไฮเดิมหรือทำนิวไฮสพสพนะแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ถึงว่าพูดในตลาดเนี่ยบัตรทอมมันนะมันเห็นไปแล้วของปีนี้มันเห็นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบปุ๊บขึ้นลงขึ้นลงอยู่แถวเนี้ยจนไปขึ้นจริงตอนปลายปีนะครับแต่ถ้ายาวไปขนาดนั้นเนี่ยขึ้นไปก็ไม่ทำนิวไฮถึง850เนี่ยอาจจะไปได้แค่1,800เพราะนั้นหุ้นเนี่ยก็จะต้อง selective อันนี้สำคัญเนี่ยว่าวันที่25เนี่ยหุ้นอะไรบ้างที่คุณจะไปสามารถเข้าไปซื้อได้อ่ะคุณอาจจะซื้อ CPOCPO คุณซื้อคุณต้องรู้ว่าคุณซื้อในขาลงและเป็นการเก็งกำไรเท่านั้นซื้อแล้วจะถือ okay. ไม่ได้นะหรือคุณซื้อ AOT เป็นขาลงอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยววันที่25ผมจะให้ดูว่าไอ้การซื้อหุ้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเซ็ตจะขึ้นสมมุติราคาไปซื้อจะไป1,800เราซื้อหุ้นตัวไหนก็ได้นะแต่ถ้าเราซื้อ CPO มันดีไงเรารู้ว่าซื้อใหม่ก็ต้องขายแต่จะมีปัญหาว่าขายตรงไหนอะนะฮะแต่ถ้าเราซื้อสพแล้วรู้เลยทำนิวไฮเมื่อไรขายมันง่ายกว่านี่คือข้อมูลวันที่25นี่คือกลยุทธ์ของการที่เล่นหุ้นในกำไรตอนนี้ซึ่งยากมากวันที่25นี่พี่จะค่อยๆอธิบายใช่อธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้การวิเคราะห์แบบนึงกลยุทธ์แบบนึงจำได้ไหมครับที่บอก1,600ไม่ต้องขายแต่ขึ้นมา1,700พอทะลุเส้น200วันให้ขายหุ้นให้ขายใช่ไหมครับแล้วผมก็จะมาย้ำหลังวันที่2กรกฎาคม2สิงหาคมว่าให้ขายยังไงคือตัวไหนประกาศผมงั้นแล้วก็ขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคมันบอกเราว่าคุณต้องขายเพราะมันหมดแรงมันจบรอบมันดูอะไรค่ะถูกไหมมันต้องดูเป็นต้องดูเป็นอันนี้มันจะช่วยเราได้เยอะมากเพราะตลาดมันไม่ได้มีเทรนด์ตลาดไม่ได้ไป 2,000 2,500 3,000 ตลาดมันไซด์เวย์ไปก่อนนี้ถึงว่ามันไซด์เวย์อยู่อีก2ปีปรับ150 จุดกูก็ลงข้างล่างซื้อขึ้นไปข้างบนขายเรา3รอบได้450 จุดใช่ไหม
ต้องรอ 2,000 มั้ยไม่ต้องนี่เรารู้กัน2คนนะเดี๋ยวหันไปดูนักทุนก่อนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนนะฮะก็สิ่งที่คุณนิพนธ์พยายามอธิบายว่ารอบนี้จังหวะและโอกาสของนักทุนหัวตูดที่เกิดขึ้นก็คือในวันเสาร์ที่25สิงหาคมนี้นะฮะสำหรับนักทุนที่ต้องการนะฮะที่จะรู้ในการเรียนรู้ก็ต้องมีเวลาในการที่จะฟังด้วยตัวของท่านนะฮะแล้วก็คำถามของท่านที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับหลายๆท่านเองติดนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะไปในวันเสาร์ที่25สิงหาคมนะสำหรับท่านที่มีเวลามีโอกาสนะฮะก็มากันนะคะรายละเอียดก็สอบถามไปที่เบอร์0864902823ค่ะหรือว่า LINE ID @BLLMI แล้ววันนั้นจะแถมเรื่องอะไรนะที่เนี่ยแต่ผมจะบอกเลยนะว่าอย่างวันเนี้ยมันบอกเลยว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นนะมีเรื่องบอกได้เลยพรุ่งนี้ไม่ขึ้นวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นนะวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ก็พรุ่งนี้วันที่15กลางเดือนนะฮะพรุ่งนี้คือเทคนิคบอกถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นนะมันจะเกิดสัญญาณขายครั้งสุดท้ายที่ทำให้หุ้นมันสามารถลงไปลึกได้เลยเนี่ยมันบอกอยู่ตอนนี้ตอนนี้บอกอยู่มันบอกตอนนี้นะค่ะตอนนี้มันอาจจะบอกอย่างนะแต่ตอนนี้มันบอกแล้วแล้วเราจะเสี่ยงไงเราก็ต้องดูถึงเย็นนะครับเพราะถ้ามันบอกเราเราก็ถ้ามันจะลงเราขายตรงไหนก็ได้ช็อตตะเกียงพอร์ตลงไปซื้อแล้วค่ะนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้บอกอะไรบ้างอะพี่ตอนนี้บอกว่าจบรอบที่ขึ้นมาจาก 1585 จบรอบแล้วค่ะแล้วก็มีหุ้นบางตัวที่ถ้าตลาดลงมันจะไม่ลงเยอะแล้วโอกาสขึ้นเป็นทํานิวไฮมีอยู่3ตัวมี3ตัวที่คุณบอกไปแล้วเพราะนั้นถ้ามันมี3ตัวก็แสดงว่าเซตอ่ะอาจจะไม่ขึ้นไปเยอะหรอกแต่หุ้น3ตัวเนี่ยมันอาจจะใช้ช่วงจังหวะของการรีบาวด์ในจังหวะที่ตลาดอาจจะลงไป 1,650 1,620 อะไรก็ได้นะแล้วรีบาวด์หุ้นพวกนี้ก็สามารถขึ้นทํานิวไฮได้คือตลาดยังเป็นเรื่องลักษณะไซด์เวย์แต่ไซด์เวย์เนี่ยก็คือเลือกเป็นหลายตัวนะครับอยู่ก็ยังมีตัวหากินได้นะฮะทุนได้ส่วนขาช็อตก็ดูไปพยายามช็อตทุนที่เป็นขาลงนะครับใครช็อต CPO มาตั้งแต่85พร้อมเราคนที่ก็สบายสบายวันนี้ไม่ช็อตแล้วนะไม่ช็อตเดี๋ยวรอรีบาวด์วันนี้ไม่ช็อตนะครับวันนี้ต้องรอรีบาวด์แล้วค่ะก็หลายๆท่านเองนะฮะก็มองว่าวันดีเดย์คุณนิพนธ์บอกแล้วดีเดย์คือวันพรุ่งนี้อย่างไรนะฮะอธิบายไปแล้วเมื่อกี้คร่าวๆพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มการลงว่าลงแน่ลงแน่ลงแน่ลงมากลงออกข้างนะฮะแต่แถวๆ1685รับไม่อยู่1685รับไม่อยู่ก็เมื่อกี้ก็1684เนาะอันนี้รับอยู่แต่พรุ่งนี้ต้องขึ้นบอกด้วยพรุ่งนี้ต้องขึ้นถ้าพรุ่งนี้จะขึ้นไปวันนี้ปิด 1696.5 0.24 ปิดให้ได้ปิดได้พรุ่งนี้ขึ้นขึ้นไปทำไงขายต่อไม่ไปไหนจะเห็นไหมครับว่าการเล่นหุ้นการดูเทคนิคอ่ะมันไม่ได้บอกวันต่อวันมันบอกเทรนด์ตามเข้าไปใช่มันบอกวิธีการของเขาไปอันนี้ยากไปอีกไอ้ดีเซ็ตนะพอเป็นหุ้นใช่ไหมตัวไหนอีกล่ะเป็นรายตัวอีกแต่ถ้าจะไปหุ้นพื้นฐานนะดูเทคนิคอย่างเดียวไม่พอต้องดูแนวโน้มของกำไรด้วยต้องดูพื้นฐานด้วยเขาคิดกันยังไงในเรื่องธุรกิจเป็นยังไงในเรื่องกำไรเป็นยังไงต้องดูประกอบด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นไม่ใช่หุ้นพื้นฐานแล้วจริงๆแล้วเทคนิคใช้ไม่ได้หรอกค่ะนะครับจริงๆก็คือว่ามันใช้ด้วยกันค่ะได้ค่ะสำหรับข้อมูลความรู้กับนักลงทุนที่คุณนิพนธ์วันนี้มาสดๆกับเรานะเดี๋ยวในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะฮะนักลงทุนที่ตามเดี๋ยวตามกันไปนะฮะผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะฮะที่เราจะได้เห็นภาพเหตุการณ์